นมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นเย็นวันพระวันธรรมสวรรค์ก็ได้มีโอกาสได้มาชมบรรยากาศบ้านเมืองของทางอังกฤษตอนนี้อาตมาก็อยู่ที่บ้านเกิดของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของชาวอังกฤษ อยู่ทางตะวันออกของเมืองรับราอันเป็นที่ตั้งของวัดนะเนาะด้านหลังอาตมาก็เป็นต้นไม้สำคัญในประวัติศาสตร์คือต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ด้านนี้ฝั่งนี้ก็เป็นบ้านเกิดของฮันเซอร์ไอแซคนิวตันนะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์สำคัญคนหนึ่งของโลกชาวอังกฤษที่มีอายุอยู่ประมาณสัก300กว่าปีที่แล้วนะการได้มาชมได้มาดูนะก็ทำให้ได้เห็นว่าเขาอนุรักษ์นะสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอนุสรณ์นะทางประวัติศาสตร์ว่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะแม้กระทั่งต้นไม้นะซึ่งเป็นต้นแอปเปิ้ลที่เนี่ยฟังไอ้ต้นเนี้ยที่ท่านไอแซคนิวตันได้เห็นแล้วก็คิดทฤษฎีแรงโน้มถ่วงก็ยังอยู่เนาะนะก็ให้ ลำลึกนึกถึงที่มาที่ไปของการคิดค้นทฤษฎีต่างๆในชีวิตของไอแซคนิวตันก็เป็นชาวบ้านนอกบรรณาเนี่ยนะชาวชนบทนะก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่ำไปเรียนนะถึงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะแล้วก็ได้คิดค้นทฤษฎีต่างๆนะแต่ว่าช่วงหลังจากที่ท่านจบก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ก็คือโรคกาฬโรคมีคนตายเป็นแสนคนนะโยมนะนะช่วงนั้นก็ปิดมหาลัยนะปิดบ้านปิดเมืองเหมือนช่วงเนี้ยท่านก็กลับบ้านมาอยู่บ้านเกิดมาหลบลี้หลีภัยก็นั่งคิดทฤษฎีต่างๆสุดท้ายก็ออกมองออกหน้าต่างมาเนี่ยออกมองออกนอกหน้าต่างมาก็เห็นต้นแอปเปิ้ลในสวนในต้นเนี้ยมันมีผลมันแก่พอมันแก่แล้วมันก็ร่วงพอมันร่วงแล้วก็นึกได้ว่าเออทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกโยนลงมาแล้วมันลงสู่ที่ต่ำก็เลยคิดทฤษฎีแรงโน้มถ่วงขึ้นมานะนี่เรียกว่าท่านไม่ปล่อยให้สิ่งที่ผ่านไปในชีวิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านไปเปล่านะท่านก็จับหยิบยกมาเป็นเรื่องเครื่องมือศึกษาสุดท้ายก็ได้ทฤษฎีสำคัญที่จะตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาโลกใบนี้นะก็ทำให้นึกถึงพระพุทธธรรมรัตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวโยรัตินทิวัคคโยวันและคืนมันผ่านไปเปล่าเนี่ยคนที่มีสติปัญญาก็อย่าให้มันผ่านไปนะเวลามันผ่านไปคนเราก็ใกล้เข้าสู่ความตายทุกวันถ้ามีโอกาสแล้วก็ให้รำลึกนึกถึงให้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาก็ล้วนเป็นครูสอนเหมือนอย่างกับเซอร์ไอแซคนิวตันเห็นต้นไม้ร่วงหล่นไปเป็นตามธรรมดาก็นึกถึงเรื่องราวของการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตแก้ไขปัญหาโจทย์ทั้งหลายของโลกเช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อก่อนที่จะตรัสรู้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกไปเห็นโลกภายนอกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เหมือนกับเห็นต้นไม้ร่วงหล่นผลไม้สุกงอมแล้วก็ยอมที่จะร่วงที่จะแก่จะเน่าเป็นธรรมดาแล้วพระองค์ก็เห็นว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขังแม้คำการแก่ก็เป็นทุกข์นะคิดเช่นนี้ได้พระองค์ก็นึกว่าสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่คนเราเห็นกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันต้องมีทางออกของปัญหานะสุดท้ายพระองค์ก็แสวงหาวิธีแก้ไขความทุกข์วิธีแก้ไขในเรื่องของการออกจากความแก่ความเจ็บความตายนะคนเราหนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นเราทุกคนต้องตายนะต้องเป็นไปจากไกลจากของรักต้องเป็นไปตามหลักของกรรมแต่ว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อมีปัญหาแล้วก็ต้องมีทางออกอย่างพระองค์ก็แสวงหาว่าทุกข์เกิดจากไหนทุกข์เกิดจากสมุทัยคือความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นกลับมาเกิดอีกเหมือนอย่างแอปเปิลที่อยู่ใต้ต้นไอ้ต้นไม้ของไอแซคนิวตันน่ะต้น300กว่าปีเนี่ยนะมันเกิดลูกออกมาแล้วแล้วมันก็ร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยกลายเป็นธาตุดินก็กลายมาเป็นกลับขึ้นมาสู่ต้นกลับสู่ต้นก็กลายเป็นลูกอีกแล้วก็ร่วงอีกถึงแม้ว่าไอแซคนิวตันจะตายจากเราไปแล้วตั้ง 300-400 ปีนะแต่ต้นไม้นี้ถึงแม้จะยังอยู่
ต้นไม้พอผลไม้ที่มันร่วงหล่นมาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องที่เตือนจิตเตือนใจว่ามันก็มีการกลับมาเกิดอีกเรื่อยไปนะสัพพะสังขารไม่มีศูนย์สลายหายไปจากโลกนะก็คือสสารคนเราก็เหมือนกันสังขารร่างกายอาจจะแตกดับไปแต่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ตราบใดที่ยังมีเชื้อคือกิเลสตัณหานะพระองค์ก็ใช้วิธีตัดเชื้อตัดกิเลสด้วยการให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งนั้นยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้นะให้รู้ให้เห็นให้เท่าให้ทันนะมีสติอยู่เสมอคือมีความไม่ประมาทแก่ทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8สุดท้ายหลักทฤษฎีคือการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านะก็เป็นหลักสำคัญนะที่เราบรรดานักวิทยาศาสตร์เมื่อผ่านมาเป็นพันกว่าปีถึงจะคิดได้ว่าการจะแก้ปัญหาสิ่งทั้งหลายที่เป็นปัญหาในโลกหรืออยากจะได้ความสำเร็จสิ่งใดเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการตั้งโจทย์ก็คือหาปัญหาของมันเสียก่อนนะอย่างเดี๋ยวนี้นักศึกษาจะทำอะไรก็จะต้องค้นหาปัญหาที่มาและสาเหตุของปัญหาก่อนแล้วก็ค่อยศึกษาเรื่อยไปจนถึงหาทางออกหลักการของพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นธรรมเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วนะก็ยังยืนมั่นคงแล้วก็หลักนักวิทยาศาสตร์ก็นำมาปรับประยุกต์ใช้จนการแก้ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างเช่นช่วงนี้โควิดก็มีการแสวงหาวัคซีนการแก้ไขก็มีการศึกษาด้วยการนึกว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขหาทางออกโดยการวิจัยวัคซีนวิจัยสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ปัญหาเหล่านั้นดับไปนี่ก็สอดคล้องกับแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าแก้ทุกข์ที่เหตุแห่งทุกข์ก็ยอมดับทุกข์ได้นะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ไปแสวงหาสาเหตุที่ถูกต้องไปบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าอะไรเงี้ยมันก็แก้ไม่ได้นะโยมนะเพราะมันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เรามองไม่เห็นมันแก้ได้ก็โดยใช้วัคซีนโดยใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้หลักอริยสัจ4เท่านั้นอ่ะวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะมาแวะเยี่ยมเยียนชมบ้านเกิดของเซอร์ไอแซคนิวตันผู้คิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนะท่านก็เป็นผู้เก่าหลักสำคัญไว้หนึ่งว่าการยืนบนไหล่ของยักษ์นั่นแหละเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เรียกว่ายืนบนไหล่ของยักษ์เนี่ยเป็นคำพูดของไอแซคนิวตันนะที่สอนให้คนทั้งหลายจะศึกษาสิ่งใดเนี่ยก็ให้สืบค้นจากสิ่งเก่าก่อนแล้วก็ต่อยอดพัฒนากันไปนะไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้จากผู้รู้จากคนเก่าคนแก่จากคนดังคนเดิมแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนี่เรียกว่ามีสิกขาคารวตานะของเซอร์ไอแซคนิวตันท่านจึงกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกได้เอาล่ะวันนี้ก็มาพบกันเล็กๆน้อยๆในช่วงเย็นของวันพระตามโอกาสวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเกิดของเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ไกลจากเมืองรับล่าเรานี่แหละเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกด้านหลังก็เป็นต้นไม่ใช่ต้นโพเป็นต้นแอปเปิลนะช่วงนี้ยังไม่ออกแต่ก็พามาเยี่ยมมาชมแอปเปิลของเซอร์ไอแซคนิวตันก็ระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านำไปประพฤติปฏิบัตินะในท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณพระพุทธเตชนะคุณพระธรรมเตชนะคุณพระสังฆเตชนะจงปกปักรักษาพิบาลคุ้มครองศรัทธาทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองประสบจตุรพิพิธภรณ์ชัยนึกคิดสิ่งใดจงสำเร็จสมความมุ่งหวังปรารถนานั้นจงทั่วทุกประการเทอญขอเจริญพรสาธุอากาศดีอะโยมโอ้ยไม่ค่อยมีคนช่วงนี้นะบรรยากาศดียาเขาก็เพิ่งตัดเนี่ยตัดยาเนี่ยมีต้นไม้ที่เก่าแก่นะที่นู่นแหละที่เขาบอกว่าเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันเขาเห็นเนาะเป็นต้นแอปเปิลนะช่วงนี้เขาเพิ่งเปิดยายังตัดไม่เรียบร้อยนั่นบ้านไอแซคนิวตันช่วงนี้จะมาต้องบกก่อนนะบกถึงจะเข้าได้เนาะนี่ต้นเล็กต้นใหญ่มันดูนี่จะมีป้ายเหมือนช่วงนี้เพิ่งเปิดเนาะโควิดก็ทำให้เขาไม่ได้ตัดดูแลคนไม่ค่อยมากันนะอันนี้สวนของในบ้านมันเกิดของเซอร์ไอแซคนิวตันอย่างชมกันเนาะอนุโมทนาสาธุวันพระนะ